วันนี้ชวนทำน้ำพริกกะปิผักต้มนะคะน้ำพริกกะปินะคะสูตรเด็ดค่ะก็จะมีกระเทียม2ช้อนโต๊ะพริก2ช้อนโต๊ะกะปิ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำต้มสุกแล้วก็จะมีมะนาวกับต้มจี๊ดนะคะแล้วก็น้ำตาลมาดูวิธีทำกันนะคะเทียมลงไปนะคะกระเทียมก็ประมาณ2หัวมันต้องมีนี่ลองใส่กะปิไป1ช้อนโต๊ะใส่เม็ดมะเขือเปราะลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกพริกขี้หนูสวนนะคะนี่ก็ปรุงรสใส่น้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บเราปรุงรสนะคะบีบน้ำส้มจี๊ดกับน้ำมะนาวปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะมีน้ำต้มสุกปรุงรสน้ำปลาเสร็จแล้วนะคะนี่เราไปดูทำผักต้มกันนะคะเคี่ยวกะทิน้ำกะทิไปราดผักนะคะทีนี้เราก็นำผักกระเฉดนะคะเลือกยอดอ่อนๆ นะคะนำมาลวกนะคะวิธีลวกผักกระเฉดนะคะลวกประมาณ 2-3 นาทีแล้วนำขึ้นเลยนะคะถ้าเราทิ้งไว้นานเขาจะเหนียวเสร็จแล้วเราก็นำไปน็อกในน้ำเย็นนะคะจะทำให้ผักของเราสีเขียวแล้วก็กรอบการลวกชะอมก็เหมือนกันค่ะลวก 2-3 นาทีนะคะนำขึ้นแล้วก็น็อกน้ำเย็นค่ะผักจะได้สีเขียวนะคะเป็นอันเสร็จค่ะผักลวกของเรานะคะกรอบเขียวเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกกะปิผักต้มนะคะเรามาดูนะคะผักต้มของเรานะคะก็มีผักกระเฉดกับชะอมนะคะแล้วเราก็ทำน้ำกะทิเวลาเราจะรับประทานเราก็ราดลงไปเนาะใครเคยรับประทานสูตรนี้บ้างคะลองทำดูนะคะนำกะทิไปเคี่ยวเสร็จแล้วก็นำมาราดบนผักรับประทานกับน้ำพริกกะปิอร่อยค่ะลองทำดูค่ะ